เรื่องย่อละครสไปซ์สายสตองตอนที่10นพนัยบอกเรื่องที่จะเดินหน้าจีบภาวินีให้พ่อตาอย่างพนิตรู้ทำเอาพนิตเดือดหัวฟัดหัวเวียงเพราะกลัวว่าจะต้องเสียลูกสาวอีกคนให้เป็นเมียนพนัยจริงๆจึงไปเร่งให้ถมทวีเดินหน้าจีบภาวินีและเอาชนะนพนัยให้ได้แต่ถมทวีกลับมีเรื่องให้ต้องไปใกล้ชิดกับลลิตามากกว่าเดิมจนลลิตาได้เห็นความอบอุ่นและเริ่มรู้สึกดีกับถมทวีมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่นพนัยเดินหน้าจีบภาวินีอยู่นั้นมาดามนวลก็ยื่นข้อเสนอให้ภาวินีเลิกกับนพนัยแลกกับเงินก้อนโตแต่ภาวินีไม่สนแถมประกาศว่าจะทำให้ชีวิตของมาดามนวลไม่เหลือใครแม้สักคนเดียว